เหมือนกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆไม่ใหญ่เลยนะคะ power bank รถพ่วงถนนชาร์จไฟเลยนี่แหละค่ะไม่อยากจะเสียบปลั๊กอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมDigital Life วันนี้นะคะเฟรมขอพามาอัปเดตเรื่องราวของยานยนต์กันสักหน่อยเป็นยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ค่ะเพราะว่าในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะมีการเปิดตัวค่ายรถไฟฟ้าเยอะมากๆและยอดจองเนี่ยโอ้โหยาวไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะกว่าจะได้รับรถกันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหากวนใจของใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จไฟค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราเนี่ยจะติดไฟยังไงหรือถ้าเราไม่อยากจะเสียบปลั๊กอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมมีแล้วนะคะและมีอะไรบ้างเฟรมรวบรวมมาให้ค่ะชิ้นแรกที่ใครๆเนี่ยอยากจะให้มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือ power bank สำหรับชาร์จรถ EV ซึ่ง power bank ชิ้นนี้นะคะเป็นความคิดจากบริษัทสตาร์ทอัพของอังกฤษที่ชื่อว่า Zip Charge และผลิตภัณฑ์ของเขาที่ผลิตออกมาขายนะคะชื่อว่า Zip Charge Go หน้าตาของเขานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆไม่ใหญ่เลยนะคะมีล้อลากด้วยแล้วก็มีที่หิ้วหรือว่าที่ลากเนี่ยเราสามารถพกพาไปได้ทุกที่นี่คือแนวคิดที่บริษัทนี้เขาคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยคนอยากจะเดินทางไกลๆถึงแม้ว่าในช่วงตอนต้นเนี่ยมันยังจะไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องของสถานีชาร์จไฟก็เลยผลิต power bank มาตอนนี้เนี่ยให้ทดลองใช้กันแล้วว่าเอ๊ะมันสมควรไหมที่จะพกไปท้ายรถหรือว่ามันสามารถใช้ได้จริงและสำหรับการชาร์จ1ครั้งใน power bank เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ในชีวิตจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดลองแต่ถ้าใครอยากจะใช้นะคะปลายปีนี้มีออกมาวางจำหน่ายแน่นอนค่ะถ้าคุณคิดว่า power bank เนี่ยพลังงานของมันเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอขยับมาใหญ่อีกนิดนึงค่ะก็คือ power bank รถพ่วงเป็นของบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่า EP Tender คำว่ารถพ่วงเนี่ยคล้ายๆกับรถบรรทุกมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากรถรถของเราเสร็จแล้วมีตัวต่อนิดนึงแล้วก็มี power bank ตามมากับรถของเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละค่ะเพราะเขาคิดว่าเอ๊ะ power bank ที่เราจะใส่ไปในรถเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วความจุของมันเนี่ยจะไม่ค่อยสามารถวิ่งได้ไกลสักเท่าไหร่ก็เลยผลิตให้มันใหญ่ขึ้นกว่า power bank นิดนึงแต่สำหรับบริษัทนี้นะคะแนวคิดของเขาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อขายแต่ทำขึ้นมาเพื่อเช่าค่ะเพราะอะไรเพราะในประเทศฝรั่งเศสนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาของรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ค่อยไปได้ไกลเท่าที่ควรและการท่องเที่ยวในประเทศยุโรปเนี่ยเขาอยู่ในประเทศเชงเก้นใช่ไหมมันอาจจะต้องมีแบบข้ามไปประเทศนู้นประเทศนี้หรือในเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยมันห่างไกลกันเขาเลยคิดแบบนี้ว่าจุดตรงนี้แหละเขาจะเอาหน้าร้านของเขาไปตั้งอยู่ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางโลทิปหรือเส้นทางท่องเที่ยวเอาไว้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะเดินทางไกลอยากจะประหยัดค่าน้ำมันแต่ยังไม่มีปัจจัยมากพอสำหรับจะไปซื้อรถแบบท็อปแบรนด์ค่ะถ้าคุณคิดว่า2 สิ่งนี้เนี่ยมันลำบากโอ้โหต้องมาเสียบไฟต้องมาต่อรถพ่วงต้องพก power bank ไปไม่ต้องห่วงเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราแค่ขับรถไปมันก็จะชาร์จให้เราได้เองเลยนั่นก็คือถนนชาร์จไฟเลยนี่แหละค่ะเราไม่ต้องต่ออะไรใดๆเลยแต่ว่าเป็นหน้าที่ของทางฝั่งรัฐบาลที่จะทำเรื่องของถนนให้มันสามารถมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาชาร์จกับรถของเราได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายประเทศคิดขึ้นมาแล้วอย่างสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นประเทศแรกเลยนะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของถนนชาร์จไฟวิธีการของเขาก็คือเอาแม่เหล็กนี่แหละไปวางเป็นรางขนาดคู่คล้ายๆกับรางรถไฟแล้วปล่อยกระแสไฟขึ้นมาให้มาชาร์จกับประจุรถของเราเวลาที่ขับผ่านส่วนอีกหนึ่งประเทศที่คิดแล้วก็เหมือนจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างกว่าก็คือที่ประเทศอิสราเอลโดยที่เขาร่วมมือกับสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะไปสร้างถนนอยู่ที่รัฐมิชิแกนตอนนี้นะสร้างได้แล้วแล้วบอกว่าจะเปิดใช้เนี่ยจริงๆภายในปีหน้าค่ะการทำงานของเขานะคะอันนี้อาจจะง่ายกว่าที่สวีเดนนิดนึงก็คือเรามีรถไฟฟ้าใช่ไหมขับไปตามถนนปกติเลยเพราะว่าเขาใช้หลักการเดียวกันกับ power bank โทรศัพท์ที่เป็นชาร์จเจอร์ไร้สายแค่เราเอาโทรศัพท์ไปวางบนชาร์จเจอร์มันก็จะชาร์จเองเลยเช่นเดียวกันกับรถค่ะเพียงแค่เราวิ่งไปบนถนนเหล่านี้นะคะเราก็จะชาร์จไฟเองเลยข้อแม้ข้อเดียวเลยคือเราอาจจะต้องติดอุปกรณ์ชาร์จเจอร์ไว้ที่ใต้ท้องรถก็เท่านั้นเองค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่เฟรมบอกไปว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกับเฟรมเลยนะคะ